เอาล่ะครับพี่น้องครับมาเบิ่งเบ็ดนะครับที่ว่าเหลือจากไซมื้อคืนนี้นะครับยามมื้อเช้านี้นะครับ3หลังเหงื่อบ่เบิดครับพี่น้องเหงื่อบ่เบิดติดปลาช่อนครับติดปลาช่อนโอ้มันแล้วครับมันแล้วครับเยอะมันแล้วครับมันแล้วครับมันแล้ว1ตัว1ตัวโอ้ว่ามันสิบ่ได้นะครับได้อยู่บรรยากาศการหาอยู่หากินครับพี่น้องครับนี่ครับเวลากับประมาณ4โมงเช้านะครับ4โมงเช้ามาเบิ่งอีกนะครับพี่น้องนะครับอ้าวหมานมา1ตัวแล้วนะครับไว้นี่สักวันครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูอีกนะครับเราจะได้อีกหรือเปล่านะครับโอ้อันนี้ของจริงครับของจริงนี่ครับใส่น้ำข้องข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับอีกหลังหนึ่งสิเป็นยังไงโอ้หลังนี้หลังนี้ร้อนครับหลังนี้ร้อนนะครับนี่ครับขั้นเบ็ดหลังนี้ร้อนนะครับแสดงว่ามีปลาอยู่นะครับเดี๋ยวมือแรงมาซ้ำนะครับมือแรงมาซ้ำไม้นี่นะครับใส่เบ็ดแค่เก้าหลังนะครับได้ปลากับพ่อที่อยู่ได้กินอยู่ครับพี่น้องนะครับเอาถือว่าได้ปล้นได้แก้วครับทิ่มไว้3หลังก็โอเคอยู่นะครับคลิปสั้นๆครับพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นแรงใจครับกับอีประจักษ์ใช้ดำเนินกันแล้วกันได้พี่น้องเด้อนะครับนี่แหละนะฮะมาเก็บตกนะครับสำหรับเบ็ด3หลังครับคุณผู้ชมนะครับก็นี่ครับใส่ตามคลองแล้วก็ใส่ตามทุ่งนานะครับเดี๋ยวผมจะไปหาบ่อนหน้าดางต่อนะครับเดี๋ยวฝากกดนะครับติดตามแล้วก็ชมคลิปต่อไปกันแล้วกันครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ